มือสะอาดปราศจากเชื้อโรคด้วยขั้นตอนการล้างมือง่ายๆแบบนี้เลยค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ7ขั้นตอนง่ายๆในการล้างมือให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็ล้างมือด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะหลังจากนั้นเนอะเราก็จะเทสบู่ใส่มือนะคะแล้วก็ขั้นที่1ถูฝ่ามือกันแบบนี้เลยถูนี่เราก็จะถูให้มันนานนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าฆ่าเชื้อโรคได้หมดจดเนาะถัดมาเป็นขั้นตอนที่2เราก็จะเอาหลังฝ่ามือนะคะมาถูแบบนี้เนาะถูตรงร่องนิ้วหลังฝ่ามือนะคะแล้วก็ถูเหมือนเดิมถูให้เกลี้ยงๆเลยขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนที่3เราก็จะเอาซอกนิ้วนะคะตรงด้านหน้ามือเนี่ยมาถูกันถูให้เกลี้ยงๆเนาะเชื้อโรคจะได้ออกไปให้หมดนะคะขั้นตอนที่4เราก็จะเอาตรงข้อนิ้วนะคะมาถูกับฝ่ามือของเรานี่ถูให้เกลี้ยงเลยนะคะเราก็จะทำทั้ง2ฝั่งเลยเนาะทั้ง2มือนะคะให้เกลี้ยงเลยในการถูข้อนิ้วเราจะถูทั้งข้อนิ้วด้านบนและด้านล่างเลยนะคะขั้นตอนที่5เราก็จะหมุนรอบนิ้วโป้งเราเนาะหมุนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะหมุนถูให้เกลี้ยงเลยขั้นตอนที่6นะคะเราก็จะเอานิ้วเนี่ยมาเกาฝ่ามือเนาะถูนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยเนาะนี่ถูนะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7นะคะก็จะเป็นการถูข้อมือทั้ง2ฝั่งของเราเลยนะคะนี่ถูในการล้างมือเนี่ยต้องมีขั้นต่ำนะคะอย่างน้อยประมาณ20วินาทีขึ้นไปเนาะถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจดนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างมืออีกครั้งด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะนี่มือของเราก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วค่ะวิธี7ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนำไปใช้กันเนาะสะอาดหมดจดแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะสุกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย